สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอกับป้าย่าธัญญาไดอารี่สไลฟ์อยู่ในป่านะคะพี่ธัญญาพามาเก็บเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนเห็ดในป่าเยอะมากค่ะเห็ดมาดูค่ะดอกแรกเจอแล้วตะปูตะปีตะมุตะมิเชียวค่ะยังไงฝากตั้มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ธัญญาไดอารี่สไลฟ์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ย่ามากับตะกร้าน้อยห้อยศอกเหมือนเดิมนะคะมากับตะกร้าน้อยห้อยศอกเหมือนเดิมป่าหมานของเราเหมือนเดิมป่าหมานมีดหมานน่ารักดอกละคำครอบครัวเห็ดเกลือนำโชคค่ะคุณผู้ชมมีแต่ดอกงามๆดูค่ะเกลือเต็มป่าเลยค่ะวันนี้เราเก็บเห็ดเกลือก่อนนะคะพี่ย่าจะเอาไปตำแจ่วค่ะทุกคนเพราะว่าอยากกินน้ำปลาน้ำปลานัวนัวนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติเหมือนเห็ดฟางเลยค่ะทุกคนขาเอาไปอบก็ได้เอาไปปิ้งย่างก็ได้ค่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนพี่ย่าที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันที่เป็นชาวต่างประเทศเขาเก็บเห็ดอันนี้ค่ะดอกไม่สวยเหมือนของเราด้วยนะดอกที่เละมากที่เขาเก็บอ่ะทุกคนนี่ดูค่ะบูรูปิลี่ขึ้นมางามมากเขาเก็บแบบดอกขี้เหร่มากอ่ะสงสารเขามากเลยดูป่าของเราค่ะมีแต่ดอกเท่าช้างเกลือนำโชคตำแจ่วที่เหลือเดี๋ยวเอาไปลอกที่บ้านค่ะเอาแค่นี้แหละทุกคนเอาไปแค่พอกินนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนางงามนางสวยมากนี่ค่ะวันนี้พี่ยาวตะกร้าใหญ่มานะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองตัดขาดูค่ะแต่ดูเขาอ่อนนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะดูหัวซะก่อนมาตัดขากันจ้ะสวยค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะไปค่ะดอกแรกไปจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมพี่ยาให้ดูใกล้ค่ะขายาวอ่อนสวยค่ะมาตัดดูสิโอ้ขาเป็นอย่างนี้นะคะพี่ยาต้องตัดเขาออกอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นี่ก็ได้แล้วค่ะสวยงามนี่จ้ะไปค่ะเห็ดพึ่งเกาลัด2ดอกค่ะงามงามเห็นแต่หัวเลื่อมแมบๆเลยค่ะทุกคนตะกร้าใหญ่มาเลยวันนี้นี่ค่ะเพิ่งเกาลัดนะคะพี่ย่าเห็นหัวอะไรอีกไม่รู้ตรงนี้นี่ค่ะเป็นเห็ดเกลือกับเห็ดเพิ่งเกาลัดนั่นเองค่ะเพื่อนๆใหญ่มากอันนี้อะไรเห็ดเกลือค่ะแต่วันนี้พี่ย่าขออนุญาตไม่เก็บเห็ดเกลือนะคะดูความอ่อนของเขาเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะนี่ค่ะทุกคนอยู่ใต้มอสดูขาค่ะนี่ค่ะคือที่เห็นนี้เพราะว่าเขาโดนฝนแล้วหัวเขาจะเป็นเลื่อมๆไงฮะทุกคนแต่มีคนมาเดินก่อนพี่ย่าแล้วพี่ย่าไม่แน่ใจว่ามาเดินวันนี้หรือว่ามาเดินเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีรอยตัดมีเห็นที่ตัดขาแต่ไม่ใช่คนไทยแน่นอนดูแล้วฝรั่งแน่นอนค่ะอ่อนมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะไปต่อค่ะมันคือมันนิ่มอะค่ะทุกคนพี่ย่าก็เลยตัดเขาออกดอกนี้ขาแข็งเป๊กเลยค่ะแต่ว่าดอกเอาดอกเล็กค่ะโอ้ขาไม่ได้ค่ะทุกคนได้แต่หัวเขาค่ะแต่ดอกใหญ่พี่ย่าขอไม่เอานะคะไม่รู้ใครถอนขึ้นค่ะทุกคนพี่ย่าไม่ได้ถอนนะมีคนมาถอนแล้วก็ไม่เอาอันนี้รู้สึกแก่ค่ะทุกคนแต่ขาเอาได้ค่ะอันเมื่อกี้ได้หัวอันนี้ได้ขาโอ้นี่ก็แก่สงสัยจะได้แต่ขาโอ้ไม่ได้ขาก็ไม่ได้จ้ะทุกคน2ดอกค่ะทุกคนพี่กับน้องนี่ค่ะนี่ค่ะดอกเบลเริ่มแล้วดูน้องนี่ค่ะสมบูรณ์ทั้งคู่เดี๋ยวเรามาตัดขากันดูว่ามันเป็นยังไงมีหนอนไหมอะไรยังไงนะมันมีหนอนนะคะข้างในทุกคน
พอจะออกได้ไหมหามีดตัดเห็ดไม่เจอทุกคนไม่รู้พี่ย่าเอาไว้ที่ไหนนี่ค่ะนี่จ้ะงามอยู่เนี่ยใต้ดอกเขาก็สวยขากลเพราะว่าเขาอยู่ใต้มอสเนาะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนน่ะพี่ย่าขออนุญาตตัดเลยนะคะนี่จ้ะได้แค่นี้ได้เฉพาะหัวเนาะโอเคอยู่ทุกคนโอเคแหละดูดิใต้ดอกเขางามอยู่นี่อีกดอกหนึ่งค่ะทุกคนฝนตกใส่นะคะแล้วก็โดนกินหัวด้วยแต่ขางามมากจ้ะโอ้งามขาไม่มีนอนเลยจ้ะเพื่อนๆงามมากแต่หัวโดนแทะเราก็ตัดออกเลยไม่เป็นไรนี่ค่ะขางามสุดๆนี่จ้ะนี่ค่ะฝนเริ่มตกนะคะเพื่อนๆฝนตกลงมาแล้วค่ะเห็ดจะมีน้ำฝนเพราะว่าฝนเริ่มปล่อยๆลงมาแล้วค่ะทุกคนขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงค่ะงามค่ะทุกปุ๊กเลยนี่จ้ะหาดีๆเราก็จะได้เห็ดสวยๆค่ะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นเห็ดตับเต่าแม่ลูกนะคะนี่ค่ะเห็ดตับเต่าเห็ดอันนี้จะกรุบกรอบกึดๆๆๆค่ะทุกคนมีความเหนียวมีความกรุบกรอบแกงอร่อยค่ะเคี้ยวกรึบ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 เลยแหละโอ้มีอีกดอกหนึ่งค่ะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยขอปิดนิดนึงเพื่อนเพื่อนเวลาเก็บเห็ดอย่าเก็บเพลินจนลืมปิดหลุมนะคะถ้าปิดหลุมแล้วเชื้อเขาแห้งทันทีจ้ะพอเชื้อแห้งก็รู้อยู่ใช่ไหมเห็ดเขาเป็นเชื้อราเชื้อแห้งปีหน้าเขาก็ไม่ขึ้นมาให้คุณอ่ะพยายามนึกถึงความเป็นธรรมชาติเยอะๆค่ะทุกคนพี่ย่าไม่ได้รักโลกนะแต่ว่าเราต้องช่วยกันดูแลรักษาค่ะเห็ดอะไรเนี่ยดอกเบลเลอร์เห็ดดินโอ้ดอกใหญ่มากกินได้ค่ะเห็ดดินค่ะพึ่งเกาลัดงามค่ะโอ้เห็ดพึ่งแม่มดหรือว่าเห็ดตับเต่าพี่ย่าไม่เอานะคะดอกเขาใหญ่แล้วก็บานแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนเรามาลุ้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะฝนเริ่มตกค่ะเรื่องเก็บเห็ดพี่ย่าสู้ตายนะทุกคนไม่ได้กลัวนะสภาพอากาศอ่ะนี่ค่ะทุกคน
หอมเห็ดมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ฟินมากเลยนะคะเวลามีแสงแดดอ่อนๆแล้วเราได้เข้าป่าเนี่ยค่ะทุกคนเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะเป็นการรีแลกซ์นะคะฝากตามไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเม้นไว้ด้านล่างนะคะทุกคนไปค่ะกลับบ้านกันไปดูซิว่าพี่ย่าทำอะไรกินวันนี้เนาะ